รามีเป็น celebrity chef คนเก่งของเรามาทำคุกกิ้งนะคะ demonstration ให้เราได้ดูกันนะคะ So please join us on our demonstration today and we have a celebrity chef Chef Ian here who is let me let him introduce himself let me a short introduction for you สวัสดีครับทุกคนครับ I'm actually a less celebrity but more chef so today we're gonna do a lot of ingredients from USA and I'm really excited and then I'm really thrilled วันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่จะได้มาทำอาหารตรงนี้นะครับให้กับของ USA นะครับเป็นproduct ที่จริงๆแล้วผมเองก็ชอบกินมากๆเลยโดยเฉพาะwhite rice นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่จริงๆผมไม่อยากจะบอกว่ามันมีปัญหากับตัวเองนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องกินข้าวนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้กินข้าวมา3ปีแล้วไม่หิวละคะหิวมากนะครับแต่ว่าถ้ากินแล้วก็อาจจะมีแก๊สเกิดขึ้นเยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณหมอบอกว่าตัวเดียวที่กินได้ก็คือ white rice เป็นข้าวป่านั่นเองใช่ครับค่ะตัวนี้เราได้จากเป็น native american นะคะเป็นรูทอยู่ด้านหลังเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์เนาะเชฟเอียนได้ซีเล็กมาครับผมค่ะเป็น Native American Indian นะคะที่ครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะเชฟเอียนที่เราจะได้ชิมอาหารจากทางชาวเผ่าซึ่งชาวนะคะชนพื้นเมืองนะคะชนพื้นเมืองอเมริกันนะคะเชิญเลยนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะเชฟเอียนก็ได้แนะนำเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งไล่กันเลยนะว่าวัตถุดิบของเมนูแรกนะจะมีอะไรแต่เชฟเอียนชวนคุยอีกนิดหน่อยดีไหมได้เลยนะครับถ้าใครได้ยินเสียงผมตอนนี้นะครับขอให้เดินเข้ามาที่สเตชันของTasty USA Tasty USA นะครับแล้วก็เราจะมีทั้ง Wild Alaska Salmon นะครับจะเป็น black cod แล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ product นะครับของ USA ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่จานแรกเลยกันได้ค่ะ go welcome you guys to join us today we are using the inter tribal agriculture council นะคะ product นะคะอันนี้ก็คือเป็นชนพื้นเมืองของอเมริกาอัน product แรกเลยค่ะเชฟใช้อะไรจ๊ะก็จะเป็นExtra Virgin Olive Oil นะครับจากแคลิฟอร์เนียนะครับจริงจริงตัวนี้ผมก็ใช้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านก็จะไปปีนึงก็ประมาณสัก4ครั้งนะครับจะอยู่แถบที่ LA ครับอ๋อก็คือกลับไปเยี่ยมฝั่งนู้นด้วยนะคะจะสลับหมุนเวียนกันไปก็ใช้ตัวนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นออลิฟออยล์ที่เป็นออลิฟออยล์เป็นมะกอกป่านะคะที่ทางชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาก็เก็บเกี่ยวมาในรูปแบบพิเศษในส่วนวัฒนธรรมในรูปแบบดั้งเดิมเลยตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยนะคะค่ะมีอะไรอีกคะเชฟตอนนี้จะมีAlaska Salmon นะครับ Alaska Salmon ซึ่งเราจับภายใต้ความหนาวเย็นเยือกเย็นมากค่ะเชฟลบ10องศาเป็นต้นไปเลยเรามีการจับแบบโบราณนะคะในรูปแบบที่ชาวเผ่าชาวพื้นเมืองนะคะแบบ Alaska เลยที่เขาใช้ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายค่ะก็ผลิตภัณฑ์นี้จะเป็น wild นะครับเพราะฉะนั้นใช่ใช่ใช่อันนี้สำคัญนะเชฟเพราะว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้เขามีส่วนผสมที่ถ้าหากเขามีการ feeding อาหารนะคะดื่มอยู่ที่บริเวณที่ท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ you are what you eat แต่ what you eat eat อะไรนี่สำคัญกว่านะคะว่าสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในปลาตัวนี้ที่เชฟกำลังจะใช้ค่ะค่ะต่อเลยค่ะเชฟกลับมาที่ white rice นะครับวันนี้เราก็จะ อย่างแรกเลยนะครับถ้าสมมติสำหรับคนไทยเองเนี่ยผมเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาก่อนนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเพราะว่าบังเอิญที่ตัวเองจะต้องกินนะครับแต่คนนี้เนี่ยมันมีวิธีที่ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้เขาสุกเร็วนิดนึงนะครับผมก็เลยจะต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะนำมานึ่งนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับอาจจะนานกว่าข้าวไทยนิดนึงแต่มองได้เลยว่าข้าวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกึ่งถ้าสมมติพูดไปแล้วเนี่ยรสชาติสัมผัสจะเป็นเหมือนกับข้าวเหนียวนะครับเคี้ยวไปแล้วแต่ว่าจริงๆเราเป็นข้าวนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าข้าวนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับเป็นข้าวให้กำลังก็คือว่าให้ energy กับเราให้พลังงานกับเราใช่ค่ะตัวนี้หลังจากนั้นแล้วนะครับเวลาคุกกิ้งเนี่ยหรือว่าทำอาหารทำให้สุกเนี่ยก็คือว่าเราใช้ข้อมหัศจรรย์ของเรานะครับก็คือใช้ข้อนิ้วมือของเราเวลาเรา
วัดตวงใช่ครับตัวน้ำใช่ไหมจ๊ะใช่ครับข้อมูลมหัศจรรย์เชฟใช้กี่ข้อคะตัวนี้ใช้ข้อเดียวข้อเดียวนะคะเหมือนหุงข้าวบ้านเราทั่วไปแต่ที่สำคัญเมื่อกี้ที่เชฟเอียนบอกไปก็คือเชฟเอาไปแช่น้ำก่อนเมื่อกี้แอบได้ยินเมื่อวานนี้เราถามคนอินเดียแดงเลยค่ะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้แช่เชฟเขาต้มเลยค่ะครับก็คนละรูปแบบกันนะคะคนไทยเรากินข้าวเรามีวิธีการแปรรูปนะผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบแห้งอย่างที่เชฟเอียนบอกไปนะคะว่ารสชาติเขาจะคล้ายตัวgrain นะจะไม่ใช่เป็นไรซ์นะคะเพราะฉะนั้นตัวไฟเบอร์ค่อนข้างสูงใครที่มีปัญหาเรื่องกลูเตนนะคะเรื่องแป้งนะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเบานิดนึงเพราะว่าเขามีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะนะคะจะทำให้เราช่วยในการขับย่อยในส่วนของกระเพาะอาหารได้ด้วยค่ะเชฟเติมอะไรไปแล้วจ๊ะตอนนี้ก็มีเกลือพริกไทยนะครับผมใช้ extra virgin olive oil นะครับพอหลังจากนั้นแล้วก็ผัดนะครับให้มีกลิ่นหอมนะฮะเราก็จะใส่ผักมีทั้งแครอทมีทั้งสวีทพีนะครับแล้วก็สวีทคอร์นเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้เราไปต้มไว้ก่อนแล้วนะคะซึ่งเป็นพรีคุกนะคะตรงนี้เราก็จริงๆของอเมริกันโปรดักต์เขาก็มีแบบโฟรเซอร์เหมือนกันนะคะพวก mixed vegetable แบบนี้นะคะแล้วชิคพีนี้ก็เช่นเคยนะคะมาจากทางชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาเช่นกันนะคะด้านหลังบูธเรานะคะตัวนี้ก็กระทะก็เริ่มมีเสียงขึ้นมานะคะเชฟก็ปรุงซีซิลิ่งไว้เกลือพริกไทยเท่านั้นนะคะแล้วเป็นออลิฟออยล์นะคะเป็นน้ำมะกอกป่านะคะของทางสหรัฐอเมริกาด้วยทั้งนี้นะครับก็คือว่าเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นทามโรสแมรี่นะครับหรือว่าจะเป็นเบย์ก็ได้นะครับที่จริงแล้วผมแอดผมใส่ทามเข้าไปกับเบย์เบย์ลีฟเข้าไปอ๋อก็เบย์ลีฟนะคะก็มีใบกะวานนะคะแล้วก็เป็นทามก็เป็นมิหลามะเรียกอะไรนะภาษาไทยครับเป็นไม่มีภาษาไทยครับไม่มีภาษาไทยนะครับมั่วนิดนึงนะใบกะวานใบกะวานกับแบบใบเม็ดทามนะคะตัวนี้ก็ให้เพิ่มกลิ่นแต่สามารถเปลี่ยนได้ไหมคะเชฟเราไม่ชอบกลิ่นนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวเครื่องสมุนไพรตัวอื่นไหมคะเชฟถ้าสมมติว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะต้องการบริโภคอะไรบางคนก็อาจจะใส่เป็นพวกออริจินอลได้ไหมคะเชฟได้เหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นcoriander seed นะครับเป็นเม็ดผักชีผักชีที่หลากก็ได้เช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากทำอาหารสัญชาติไหนนะครับค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเพราะว่าอะไรส่วนสมุนไพรนะก็จะมีสรรพคุณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ข้าวของคุณเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะตัวข้าวเองเนี่ยเขาก็จะมีนิวทริชั่นในส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเกิดใส่สมุนไพรเข้าไปก็เพิ่มได้อีกตอนนี้เชฟก็ใส่ไปเป็นแครอทคอร์นนะครับก็คือเป็นข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็เม็ดถั่วลันเตาถั่วลันเตาหวานนะคะเป็นสวีทพีนะคะตัวนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วหอมมากค่ะเชฟครับอันนี้เราก็ผัดพอประมาณใช่ไหมคะให้เขาเหมือนอันนี้ข้าวสุกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เขาผัดให้ร้อนครับสีสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราใช้เป็นเชฟตัวไหนไปคะตัวนี้หรือเปล่าเอ่ยใช่ครับตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นวาลไรซ์หรือว่าข้าวป่านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมืองก็คือเราเรียกว่าอินเดียแดงนะคะที่เมืองไทยนะอยู่ด้านหลังเราใช่แล้วค่ะเราก็มีตัวนี้นะคะสามารถทำได้สารพัดเลยนะคะเอาไปทำหุงให้สุกนะคะทำมาเป็นข้าวผัดก็ได้หรือจริงๆแล้วเนี้ยทานให้เป็นสแน็คก็ได้นะเพราะว่าเชฟดีว่าเกรนเขาใหญ่มากๆเลยนะเราทานเล่นเป็นแบบเป็นของว่างได้ไหมเชฟคือแบบเอามาพุกมะพร้าวแล้วก็โรยเกลือนิดนึงนะให้เป็นเหมือนแบบเหมือนชัญพืชอะได้ไหมตัวนี้ผมทำหมดทุกอย่างครับข้าวต้มโจ๊กเพราะว่าผมเอามาเปลี่ยนแทนข้าวหมดทุกอย่างเลยเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเชฟเอียนเลิกกินข้าวแล้วนะคะด้วยสุขภาพนั่นเองนะคะคุณหมอบอกว่าข้าวเยอะไปแล้วค่ะเชฟเลยเปลี่ยนมาทานเป็นข้าวป่าแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถดูได้นะคะด้านหลังเรานะคะบูธข้างหลังเราเลยมีซุ้มอินเดียแดงเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้านหลังค่ะเสร็จแล้วเหรอคะเชฟข้าวนะครับอันนี้ได้เสร็จเฉพาะข้าวเพราะนั้นเราจะมาลาสก้าซัมมอนต่อโอเคค่ะเราจะมาทำส่วนผสมของตัวโปรตีนแล้วนะคะตอนนี้ตัวคาร์โบไฮเดรตก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้ทวนอีกทีนึงนะคะที่เชฟใช้ไปนะคะมีน้ำมันมะกอกนะคะแล้วมีข้าวป่านะคะเป็นข้าวไวไรซ์แบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ำมันมะกอกจากแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นของชาวเผ่าชาวชนพื้นเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวเชฟไปขอขโมยน้ำมันมะกอกมาดูนิดนึงเดี๋ยวใช้ก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะตัวนี้ใช้สะดวกมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช้กับเอาไปผัดเป็นแทน
น้ำมันทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ในสลัดก็ได้นะคะได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะตัวนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือเขาใช้มะกอกป่านะคะเป็นมะกอกที่เก็บเอาในธรรมชาติทั่วไปเลยนะคะตอนนี้เชฟก็มีปลาแซลมอนแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอกระทะร้อนนิดนึงนะคะระหว่างรอเชฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าตอนนี้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านหลังเชฟลีนะคะนอกเหนือจากตัวข้าวที่เป็นข้าวป่าแล้วนะคะยังมีชานะคะที่เป็นชาเรียกว่าชาโบราณนะคะโบราณจริงๆชื่อว่ายี่พ่อนนะคะโยพ่อนนะคะโยพ่อนทีนะคะโยพ่อนทีก็เป็นสรรพคุณที่บอกเลยว่าทุกคนต้องชอบเชฟเอียนเคยทานหรือยังคะยังไม่เคยครับเป็นชาอินเดียแดงค่ะอันนี้เขาจะมีบอกว่าเวลาจะเก็บนะคะจะต้องร้องเพลงด้วยแล้วก็ให้มีความสุขนะคะต้องเชิญสาวน้อยขึ้นมาร้องค่ะดิฉันก็ร้องไม่เป็นนะคะ Do you know how to sing the song when you harvest your tea? I'm not good at the singing. Okay. Alright. Okay. ก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องร้องเพลงและต้องอารมณ์ดีด้วยถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยห้ามเก็บชาใช่อันนี้มีข้อแม้เลยนะน่ารักมากถ้าอยากรู้ข้อมูลอื่นๆด้านหลังเชฟลีเลยนะคะมีซุปอินเดียแดงอยู่ด้านหลังนะคะสอบถามนะเชฟถึงไหนแล้วจ๊ะอันนี้นะครับผมก็ได้หมักนะครับตัวนี้จะเป็นโชยุกับปลาแซลมอนปลาแซลมอนใช่ๆตัวนี้นะคะมาหมักก็เมรินเนตเป็นโอเวอร์ไนท์หรือว่าแค่แค่จริงๆแค่ประมาณ15นาทีก็ใช้ได้แล้วครับแล้วคะเป็นหมักระยะสั้นนะคะก็คือเราแค่ให้เขารู้สึกว่าเขามีความเป็นรสชาติเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะตัวเนื้อปลาเองเนี่ยมาจากอลาสก้าก็มีความที่อุดมสมบูรณ์เรื่องของแหล่งน้ำนะคะเขาเป็นวาวแซลมอนก็คือจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติเลยนะคะไม่ใช่เป็นปลาเลี้ยงนะคะก็คือว่าเขาจะมีเรื่องของโอเมก้า3นะคะมากเลยเพราะว่าตัวความเย็นของน้ำค่ะเชฟเขาบอกเชฟรีมาเชฟรีไปศึกษามาข้างหลังเมื่อสักครู่นะคะเขาบอกว่าความเย็นของน้ำเนี่ยทำให้โอเมก้า3ของปลาแซลมอนไม่เหมือนแซลมอนที่อื่นยังไงต่อคะเชฟนี่เราก็จะมาเริ่มเสิร์ฟให้ทุกคนได้ได้แล้วกันแล้วนะครับโอ้โหได้ก่อนเราอีกนะไวเหมือนโกหกเป็นไงบ้างคะมีคอมเมนต์ไหมคะเดี๋ยวเชฟรีลงไปถามได้นะคะยกมือได้นะคะใครมีคำถามเชฟเอียนเดี๋ยวเราลงไปให้สอบถามได้มีไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมคะ thumb up ไหมคะ I see some thumb up if you like this dish you like itAll right, I made it thumb up there. Congratulations, chef. ขอบคุณค่ะค่ะเยี่ยมยอดเลยนะคะก็เป็นหนึ่งเขาเรียกเมนูนะเป็นเมนูแรกเลยนะคะเชฟเอียนยังไม่หมดนะคะอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่ก่อนเชฟเอียนมีอีก3เมนูใช่ไหมเอ่ยใช่ครับนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายเลยนะคะที่เราบินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาและพริกไทยเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดึงรสชาติออกมานะคะจากตัวเนื้อปลาเนื้อปลาเนี่ยมีความหวานแล้วนะคะไม่ต้องปรุงเยอะค่ะชิมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เดี๋ยวจะรอกลับด้านหนึ่งได้ค่ะระหว่างนี้นะคะเรารอปลากลับด้านนะคะชิมมีจะบอกก่อนว่าตัวปลาของอลาสก้านะคะเขามีการจับแบบดั้งเดิมก็คือว่ามีการที่ล่าโดยใช้แมสติกนะคะหรือว่าการล่าแบบพื้นเมืองชาวอินเดียแดงนะคะตรงนี้เนี่ยถามว่าต่างกันยังไงเขาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเชฟค่ะเขาก็คือว่าเรื่องของ sustainable นะคะเรื่องของการที่เขาให้เขารับมาจากธรรมชาติแล้วเขาต้องคืนสู่กับธรรมชาติด้วยอันนี้เป็นกฎของกลุ่มชาวอินเดียแดงเลยนะคะซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับบ้านเรานะคะบ้านเราก็เหมือนกันเราก็จะมีเรื่อง sustainable food นะคะซิสเต็มที่เรากำลังพัฒนาแล้วก็กำลังช่วยให้กับทุกคนได้มีร่วมมือกันนะคะแล้วก็มีการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนสินค้าของทางอลาสก้านะคะก็เช่นกันค่ะตอนนี้เชฟกลับด้านไป1รอบแล้วนะคะจะรอสักพักนึงประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับปลาจะค่อนข้างที่จะเริ่มสุกแล้วผมจะใส่ซอสลงไปครับก็ไม่นานนะคะเพราะว่าปลาตัวนี้เองอย่างที่บอกว่าเราเน้นความสดนะคะเมื่อวานนี้พอดีเชฟดีมาก่อนหน้าเชฟเอียนก็เลยคุยกับคนที่เขาจับปลามาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าปลาเขาเนี่ยแนะนำเลยให้กินสดที่สุดค
ืออย่าไปทำให้มันโดนความร้อนมากเพราะว่าตัวนิวทริชั่นเนี่ยมันอยู่ในนั้นหมดแล้วชิฟเฟียใส่อะไรต่อจ๊ะนี่ก็จะเป็นชิคพีนะครับที่จะเสิร์ฟคู่กันไปผมก็เลยจะอุ่นร้อนเพราะตอนนี้เนี่ยปลาเราใกล้ได้แล้วครับอันนี้โปรเฟชชั่นอลมากนะคะใครที่ไม่เห็นนะคะตอนนี้เชฟเอียนทำสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะใส่ฝั่งหนึ่งเป็นปลาฝั่งหนึ่งเป็นชิคพีนะคะเพื่อช็อตไทม์นิดนึงนะคะเพื่อจะลดเวลานิดนึง one pot wonder ครับ one pot wonder alright นะคะเป็นเขาเรียกว่าต้องสเกลแบบระดับเชฟเอียนนิดนึงนะคะสามารถจัดสองอย่างในกระทะเดียวกันได้นะคะตัวชิปพีเชฟเอียนทำอะไรกับเขาไหมคะตอนนั้นที่เอาออกมาเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะแช่ไปก่อนก็ได้นะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือแช่แล้ว อยากจะให้เร็วขึ้นก็ไปคาร์บอเนตโซดานะครับเพื่อการที่จะให้เขาเนี่ยเวลาต้มสุกมาค่อนข้างนิ่มนะครับอ๋อเป็นตัวเร่งนิดนึงนะคะเป็นแบบว่าทิปแอนด์ทริคนะคะของเชฟเอียนนะคะการที่เราต้มธัญพืชนะคะบางครั้งเคยต้มนะ3ชั่วโมงยังไม่เปื่อยเลยใช่ไหมเอ่ยตรงนี้เนี่ยเคยมีแม่ยกมือนิดนึงนะต้มถั่วดำนั่นไงนะเราเลยเชฟเอียนคาร์บอเนตโซดาก็คือตัวเบกกิ้งตัวเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเบกกิ้งโซดานะเบกกิ้งโซดานะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะจริงๆเรามียี่ห้อด้านหลังของเรานะที่มีจำหน่ายอยู่นะคะเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวไปทำปฏิกิริยาให้กับถั่วแล้วก็ธัญพืชที่เขานอนหลับไปนานนะอบแห้งมานานให้ตื่นเร็วขึ้นนะคะเพราะเราเอาไปต้มปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ตื่นเร็วกว่าปกตินะคะก็คือต้มใช้เวลาสั้นขึ้นนะเชฟใส่อะไรแล้วจ้าตอนนี้ตอนนี้เป็นซอสนะครับที่ผมทำเตรียมไว้ครับเรามีสูตรพิเศษนะเชฟไม่บอกได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะต้องกินแหมเกือบแล้วนะเกือบจะได้รู้เคล็ดลับเชฟเอียนแล้วนะคะไม่ทันนะคะเชฟบอกไม่ได้ครับได้ผมก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้กับปลาในกระทะนี้ผมจริงๆเป็นซิกเนเจอร์ดิชของผมที่นิวยอร์กนะครับตอนที่เปิดร้านกิติชัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมี3ส่วนผสมมีพริกแกงนะครับมีน้ำตาลมะพร้าวได้สามแล้วค่ะย้ายบูธอีกแล้วค่ะเชฟก็ไม่สะกิดอีกแล้วนะคะเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนบูธด้วยนะคะเชฟลีก็ไปไม่ถูกเลยนะคะบูธเยอะมากเลยวันนี้ทางสหรัฐอเมริกานะคะนำสินค้ามาเยอะมากเนาะเชฟเอียนเราก็แบบหมุนติ้วๆไปเลยนะไม่รู้จะทำเมนูอะไรเลยเขาให้มาโจทย์เยอะมากยิ่งกว่าเชฟกระทะเหล็กอีกนะตอนนี้นะคะก็คือว่าถ้าใครดู Iron Chef นะคะเชฟเอียนได้ไม่กี่วัตถุดิบนะที่จะต้องทำวันนี้มาเยอะมากมาเยอะมากเลยค่ะให้เวลาด้วยอุ๊ยจับเวลาเชฟคลิกค่ะเชิญค่ะเริ่มต้นคุณมีเวลา10นาทียกเลยเขาให้อยู่ที่นี่3ชั่วโมงครับเดี๋ยวเร็วกันไปนะคะแล้วก็รอเชฟเย็นวอร์มอัพนะคะตัวนี้เป็นตัวไก่ทอริยากิเหรอจ๊ะไม่ใช่ครับเป็นนี่เป็นนะช็อตเพลทนะครับเป็นเนื้อช่วงของวัวนะครับตัวนี้เลยนะครับอยู่ด้านหน้านี่เลยครับด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะดูได้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะไปทำอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายนิดนึงนะครับบางร้านถ้าสมมติเป็นญี่ปุ่นนี่ก็จะเอาไปเป็นแบบเอาไปลวกเป็นแบบชาบูก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะช็อตเพลทนะครับช็อตเพลทก็คือส่วนไหนของวัวจ๊ะส่วนท้องเพราะว่าตัวจะมีแฟตค่อนข้างเยอะใช่ครับแต่ละอีกอย่างนึงก็คือผมเคยเอามาใช้ทำเป็นเอามาทำเป็นบาร์บีคิวนะครับช่วงโควิดซื้อมาอันขนาดนี้ของ US เหมือนกันนะครับแล้วเราเตรียมทั้งตัวแรกเลยเหรอคะส่วนใหญ่แล้วบาร์บีคิวเนี่ยก็คือเราต้องหมักก่อนนะครับไบรน์เขาก่อนประมาณสัก 2-3 วันแล้วแต่5วันก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้น้ำไบรน์อินเฟกใส่เข้าไปนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเหมือนกับทำบาร์บีคิวไปเกลียวได้นะคะนะครับรับนะครับใส่บาร์บีคิวรับค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็พอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปย่างเอาไปคุกนะครับในเตาบาร์บีคิวในเตาบาร์บีคิวนะคะเป็นโอเพนไฟร์นะที่เราไปย่างกันนะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่อยากคอมพลีเคทมากๆนะซื้อเป็นซองแบบนี้ไปได้นะคะมีหั่นสไลด์แล้วก็หมักเรียบร้อยนะคะเปิดใช้ได้เลยนะคะวันนี้เชฟเอียนเลือกใช้มาเป็นเมนูชื่อว่าอะไรคะตัวนี้เป็นบุโกกิเนื้อนะครับเป็นบุโกกิซอสนะคะเป็นแนวคอเรียน
ช่ครับ Korean American นะคะเราย้ายประเทศอีกแล้วนะคะเราไปเป็นบูลโกกินะคะบูลโกกิบีฟนะคะเป็นตัวเนื้อนะคะเป็นอุ๊ยน่าทานมากเลยค่ะพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยครับใช่ค่ะเดี๋ยวพร้อมเลยนะคะข้างหลังเตรียมนะคะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเชฟเอียนก็ได้เรียงตัวเนื้อลงไปบนตัวพิซซ่านะคะวันนี้นะคะเราก็มีหลายเมนูด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่ถึงเมนูที่3แล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนกินของคาวไม่กินของหวานก็น่าเกลียดนะคะเดี๋ยวเชฟต้องเตรียมของหวานให้เชฟลีด้วยนะมีอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะก็เดี๋ยวรอนะคะยังมีอีกนะคะอันนี้มาอยู่ที่เมนูที่3นะคะของตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Tasty USA ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือรวมผลิตภัณฑ์เลยค่ะรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่เรานำมาจากสหรัฐอเมริกาชีสตัวไหนคะตัวนี้นะจ๊ะเป็น California Select Farm นะคะมอชาอาของค่ะเป็นมอนซาเรลล่าโอเคเป็นมอนซาเรลล่านะคะเป็นตัวนี้นะคะเชฟเอียนใส่เข้าไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ความยืดหยุ่นนะคะกับตัวพิซซ่าแล้วอีกตัวนึงเนี่ยถ้ายืดหยุ่นก็ต้องมีรสชาติเนาะเชฟเนาะใช่ครับเชฟก็เลือกเป็นมาชาร่านะคะตัวนี้เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะเราก็มีเป็นเรียลแคลิฟอร์เนียมิลค์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมนะคะของแคลิฟอร์เนียด้านหลังนะคะเห็นบุ๊กที่เป็นสีเหลืองนะคะใหญ่โตมโหฬารนะคะเราจะมีพิซซ่าเสิร์ฟเป็นตัวอย่างด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยยังมีชีสอีกมากมายให้คุณได้ชิมกันนะคะแล้วก็เชฟก็เอาลงไปอบอยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับโอเคแล้วอบนานไหมคะถามหนึ่งค่ะเชฟค่ะ10 นาทีครับ10 นาทีเนาะเพราะว่าเราพรีคุกบางส่วนเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะข้างล่างเงียบมากเลยเชฟแสดงว่าอร่อยถ้าเขาคุยกันเราจะแย่นะเชฟถ้าเขาคุยกันแปลว่าไม่กินของเรานี่เขาเงียบแสดงว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยนะคะไม่มีใครพูดเลยเป็นไงบ้างคะทุกคนตอนนี้นะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ก็เสิร์ฟแล้วนะคะด้านตัวนี้จะเอาไปอบต่อค่ะตัวนี้เราเพื่อให้ความสวยงามแล้วก็ให้ยังดูดีอยู่นะคะเราก็จะเอาให้ถ่ายรูปนะคะขอบคุณค่ะแบบนี้นะคะที่เชฟเอียนใช้อยู่นะคะตรงนี้นะคะมีหลายไซส์มากนะคะแต่วันนี้เชฟเอียนเลือกเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะจริงจะบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องมันก็หลักแบบเราเป็นของ USA Potato เนี่ยนะครับเป็นมันเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นของหวานได้นะครับอันนี้วันนี้จริงๆแล้วเรานำมาทอดแล้วเราทำได้แบบค่อนข้างที่จะหลากหลายเมนูเลยนะครับที่ร้านเองจริงๆเราก็ใช้มีเป็นร้านอาหารไทยแต่ผมเองผมก็ใช้ทำเอามันเนี่ยมาใส่ในแกงนะครับเราขายเป็นก็ขายเป็นแบบเป็นที่เลยบางคนก็แบบอยากจะกินเนื้อจิ้มแจ่วแต่ก็มีมันให้กินด้วยแต่ว่าเราบังคับให้กินอาหารไทยผมว่าร้านเราเป็นร้านไทยไม่เป็นดิปปิ้งเลยครับก็คือเอามันเนี่ยลงไปอบใส่เข้าไปเลยใส่ซอสใส่แกงเข้าไปแล้วก็เอาไปอบเลยนะครับอันนั้นก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็จะมีอีกร้านนึงก็จะทำเป็นแบบเราเอามันบดนะครับคนไทยชอบมันบดมากผมก็เลยทำมันบดเนี่ยแล้วท็อปด้วยเป็นไส้อั่วนะครับเหมือนกับว่าเป็นได้กินทั้งแบบว่าอิ่มท้องเดี๋ยวมันบดส่วนใหญ่เราจะเห็นที่เยอรมันเขาจะกินกับไส้กรอกเยอรมันนะคะไส้กรอกอั่วเราก็ใช้ได้อยู่นะเชฟก็คือเชฟก็คือทวิสต์นิดนึงเราก็ขึ้นกับว่าเราอยากจะทำให้กับลูกค้าเราอย่างไรเรารู้ว่าลูกค้าเราชอบกินอะไรแบบไหนนะครับก็เป็นการนำเสนอความเป็นสัญชาติไทยนะคะคของเรานะคะที่ว่าเรามีความเป็นสีสันจิ๊ดจ๊าดมากเลยนะคะตอนนี้นะครับก็ผมได้ใส่งาลงไปนะครับมีแป้งนะฮะแล้วก็จะมีมะพร้าวขูดเป็นงาแล้วก็แป้งแล้วก็มะพร้าวขูดนะคะตัวนี้แล้วก็ใส่ผสมน้ำเข้าไปค่ะมะพร้าวขูดนี่เชฟใช้แบบที่เอาไปทำแกงเลยเหรอคะเชฟใช่ครับอันนี้ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยครับเพราะมันจะมีความมันอยู่ด้วยนะใช่ครับแต่ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เดินเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเตาตัวนี้มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ผมจะทำทุกอย่าง
ได้ค่ะขั้นตอนหมดเลยนะครับจะโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดอีกที่หนึ่งจ้ะโอเคอันนี้เราให้เห็นชัดเจนนะคะเชฟเพียงจะทำเป็นคือเราจะ mix ตัวแบทเตอร์ให้ใช่ไหมคะตัวแป้งให้ก่อนนะคะส่วนผสมด้านในมี4อย่างด้วยกันเมื่อกี้เชฟใส่ไปนะมีแป้งมีงามะพร้าวขูดแล้วก็น้ำเปล่านะคะ4อย่างเท่านั้นเองค่ะพอหลังจากที่เราชุบแล้วนะครับนำไปทอดนะฮะแล้วก็เราก็จะได้มาเป็นนี่ไม่ใช่ทีวีนะคะเชฟอยู่ๆก็เป็นแมจิกเขาซะอย่างนั้นนะคะอยู่ๆก็ทอดเสร็จเลยเดี๋ยวทอดให้ดูก็ได้ครับถ้าใครอยากจะกินในนี้เนี่ยอยากจะให้กินเข้าไปเยอะๆเลยเพราะว่ามันจะดิบเข้าใจค่ะไม่ได้หลอกนะครับไม่ได้หลอกเราอยากให้อร่อยนะคะเราก็เลยทำแบบเพจที่แบบถูกต้องนิดนึงนะค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะเราไวเหมือนโกหกนะทอดเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ชุบไปนะคะก็เชฟกับเราอยู่ทีวีนานนะคะแมจิกกินทีวีก็ป๊อปถ้าใครอยากจะแวะไปที่USA Potato นะครับซุ้มอยู่ตรงนี้เองนะครับผมอยู่นี้ครับอยู่นะครับทุกอย่างที่อยู่รอบข้างนี่หมดเลยนะครับคาลิฟอร์เนียมิลค์นะครับชีสนะครับเดี๋ยวเราจะมีชีสให้ลองชิมกันนะครับยังไงคะเชฟทำเพิ่มจริงจริงไม่ได้อยู่ในสเกลนะคะดิฉันงงนิดนึงยังไงคะเชฟก็ให้ทำสีใช่ไหมครับไม่ได้ถ้าผมไม่ไปกันแล้วไม่ใช่ผมครับเราต้องทำผ้าเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ที่ไม่กับคนเลยนะคะทุกคนตกใจหมดเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าproduct ที่ผมว่าเราชอบนะครับแล้วก็เราหาซื้อได้ง่ายและอีกอย่างนึงก็คือว่า เราทำจานแต่ละจานเนี่ยเป็นของที่แบบคนเข้าถึงเพราะฉะนั้นเรากินทุกวันนะครับไม่ได้บอกว่าเบื่อง่ายหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะ create เมนูนะครับทำได้หลากหลายได้คือความคิดสร้างสรรค์ใช่มั้ยเชฟก็คือว่าจริงๆอ่ะวัตถุดิบเนี่ยอาจจะซ้ำแต่เชฟกำลังพูดถึงว่าคุณก็ใช้ความเป็นครีเอทีฟของคุณนี่แหละความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะสามารถจะรังสรรค์เมนูใหม่อย่างเชฟเอ็นทำอยู่ตอนนี้ครับ Wisconsin cheese โอเคนะครับเดี๋ยวโอเคตอนนี้นะเราก็กำลังเตรียมใช่ครับขอสเตจเตรียมพักหนึ่งที่เดินอยู่ในตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนเรามีของให้ชิมนะเป็นเวชนะคะโพเทโต้นะคะตรงนี้จากสหรัฐอเมริกานะคะแต่เชฟเอียนนะคะไปเอามันเขาไปทำเป็นกล้วยมันแขกใช่ยังงั้นนะคะดิฉันเรียกผิดเรียกถูกนะคะจากมันทอดนะคะที่เป็นรูปแบบคล้ายๆกล้วยแขกทอดบ้านเรานะคะก็คือจะมีโคดิ้งหรือตัวกรอบด้านนอกนะคะคือตัวแป้งด้านนอกเนี่ยก็จะมีตัวมะพร้าวขูดนะคะแล้วก็งาด้วยที่จะทำให้ดูเหมือนกล้วยแขกมากขึ้นแต่ไส้ด้านในนะคะคือมันเป็นมันของ USA นะคะอยู่ด้านหลังเรานะคะนี่ครับเป็นที่เจอจริงๆเราอยากจะให้ลองชิมชีสดูนะครับชีสตัวเนี้ยก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวอยู่ด้านหน้าผมนะครับแล้วก็เราก็จะขูดชีสใส่นะครับแล้วนำไปอบในเตาด้านหลังใช่ครับผมเวลาชีสที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างครีมมี่มากนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างดีเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะกินเล่นนะครับสบายเลยหั่นเป็นชีสบอร์ดก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องแบบว่านำไปคุกแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะให้นะครับโอบิยอนิดนึงกับครีเอทขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะทำได้เมนูค่อนข้างที่จะหลากหลายเราก็คิดไปถึงเรื่องเมนูชีสนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสต้าเราก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับค่อนข้างจะง่ายนิดนึงแต่ว่าอยากจะให้ลองชิมชีสดูนะครับเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วผมชอบมากนะครับตัวนี้นะคะชีสเองนะคะถ้าในมุมของเชฟรีนะคะเขาคือตัวเพิ่มรสชาติจะทำรสอะไรก็ช่างนะคุณตบชีสไปนะอร่อยทุกจานนะคะเป็นเขาเรียกว่า add onเฟรเวอร์นะคะหรือว่ารสชาติที่อาหารทุกตัวจะทำให้รสชาติอูมามิขึ้นนะคะตัวนี้เชฟใช้ชีสอะไรจ๊ะตัวนี้มีเราให้มาขอแพ็กเกจตัวนี้เป็นเกมตัวนี้เป็นชีสเลยนะครับมันจะมี2รสอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเชฟเอียนเชฟลีจะขออนุญาตเชฟเอียนนิดนึงจะเชิญ
จากผลิตภัณฑ์นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะจาก Wisconsin Cheese นะคะขึ้นมาบนเวทีดีกว่าเราอาจจะได้ข้อมูลเยอะขึ้นนะคะเรียนเชิญนะคะตัวแทนplease welcome a representative from Wisconsin Cheese. Hi. Yes, we are actually featuring the bread cheese right now. So bread cheese originally is a Finnish style cheese, all made by cow milk. So it's really creamy and very easy to prepare. So you can just simply put it into the oven and heat up maybe 10 seconds. So it's going to melt. When you eat this cheese, it's going to crunchy in your mouth. That's the specialty of this cheese. It's really creamy. So basically, it's the prepared cheese, ready to eat, right? And then you can... and also you can like quickly prepare it, put it into the oven, grate it, and then finish it off in the oven, like just 10 seconds. Yeah. Be ready to eat. Really tasty, you say. Creamy as well. It's really from Wisconsin. That's one of the specialty cheese we feature in Wisconsin. ก็เป็นชีสที่อร่อยมากนะครับผมเองก็เป็นแฟนของชีสเหมือนกันกินทุกอย่างครับใช่ไหมครับแต่คน Yeah, I thought you know Wisconsin produces most of the cheese. 50% of specialty cheese actually.นะครับก็ที่วิคคอนซินนะครับก็คือว่าเป็นผู้ที่ผลิตชีสค่อนข้างดีเยอะให้กับ 50% เลยนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะจากเวสคอนซินนะคะแอดออนอีกนิดนึง even in Wisconsin you have a degree in cheese that you can take like 3 years master right we actually have a master cheese maker program right so that program takes around 13 years Right, and that's under Wisconsin state only, right? Yes, yes. That's magnificent. ก็ที่ถามไปนะคะเขามีหลักสูตรค่ะเชฟหลักสูตร3ปีเรียนเกี่ยวกับชีสอย่างเดียวเลยที่ Wisconsin นะคะที่นั่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ชีสกันจริงๆเลยเพราะว่า 50% ชีสที่ผลิตในสหรัฐอเมริกามาจาก Wisconsin นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็คือว่านะว่าเป็นแหล่งผลิตชีสที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยค่ะยัง so much ขอบคุณมากค่ะ thank you ก็ได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับข้อมูลชีสนะคะจากเวสคอนซินนะคะเวสคอนซินชีสนะคะบอกแล้วว่าเป็นใหญ่มากแล้วก็อร่อยมากนะเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่มากนะคะ 50% เลยนะคะของอเมริกานะคะที่ชาวอเมริกันทานกันก็คือมาจากรัฐเวสคอนซินนั่นเองนะคะยังไงนะคะสามารถจะติดตามได้ตรงบูธด้านข้างนะคะของเชฟเอียนและเชฟปีนะคะก็จะไปชิมชีสอื่นๆได้อีกนะคะไม่ได้มีแค่ตัวนี้ที่เชฟเอียนทำเท่านั้นนะคะยังมีอีกเยอะมากมายเลยค่ะเชฟเบียร์เราถึงไหนแล้วจ้าตอนนี้ตอนนี้ก็ชีสกำลังเตรียมอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับทุกคนชิมนะครับค่ะเชฟเมื่อกี้เชฟทำง่ายมากเลยเราใช้ตัวแป้งที่เป็นแป้งอะไรจ้าตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เราทำเพิ่มขึ้นมาเราก็เลยดูว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเหลือบ้างนะครับในครัวของเรานะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยก็เลยลองให้แบบอยากจะได้ชิมชีสนะครับที่ได้รสชาติที่เขาทางแคลิฟอร์เนียทางเวสคอนซินชีสมองเกอร์ก็เป็นคนผลิตขึ้นมาใช่ค่ะก็อย่างที่เชฟบอกไปนะคะที่ดีที่สุดก็คือเพียวนะคะออริจินอลเลยนะคะ